ทีมนักเตะจากโรงเรียนต้นพิกุลจังหวัดปัตตานีคว้าแชมป์ฟุตบอล7คนจากจังหวัดยะลาค่ะที่สนามย่าเทียมบ้านตะแปอำเภอยะหาจังหวัดยะลานายพานุอุทัยรัตน์นายกสมาคมกีฬาปัญจักษีรัฐแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการกตัญญูคัพครั้งที่1ประจำปี2566เป็นระดับชั้นประถมศึกษาอายุไม่เกิน12ปีนะคะแข่งขันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มีปัตตานียะลาและนราธิวาสมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง24ทีมค่ะพร้อมร่วมรับชมการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศด้วยนะคะเป็นการเจอกันระหว่างทีมโรงเรียนต้นพิกุลจังหวัดปัตตานีเจอกับทีมโรงเรียนดารุณฟุรกรจังหวัดนราธิวาสผลเป็นทีมโรงเรียนต้นพิกุลค่ะชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองรับถ้วยรางวัลและเงินจำนวน 10,000 บาทค่ะโดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้มอบรางวัลพิเศษนะคะให้โอกาสผู้ปกครองนักเรียนทีมชนะเลิศเดินทางไปประกอบศาสนกิจที่เมืองมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงวันที่20ถึง29ธันวาคมนี้ด้วยค่ะตามชื่อรายการการแข่งขันก็คือฟุตบอลกตัญญูครับลูกเล่นฟุตบอลเก่งก็ส่งพ่อแม่ได้ไปมักกะนะคะซึ่งบรรดานักฟุตบอลตั้งใจทุ่มเทในการแข่งขันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ